ข่าวลือเริ่มหนาหูครับการ์ดจอ RTX 50 Series ใกล้จะเปิดตัวออกมาเร็วๆนี้แล้วแล้วจะเปิดตัวออกมาเมื่อไหร่หรือจะซื้อการ์ดจอ40 Series ใช้ไปก่อนดีแล้วมันจะเปิดตัวออกมาวันไหนวันนี้เรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีกันก่อนนะครับผมตั้นใต้โต๊ะคอมครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกำลังที่จะซื้อคอมใหม่เนี่ยคงกำลังว้าวุ่นอยู่ไม่น้อยเลยเกี่ยวกับข่าวลือการเปิดตัวการ์ดจอ RTX 50 Series ตั้งแต่ที่ Nvidia นะครับได้เปิดตัวการ์ดจอ RTX 40 Series ออกมาในตอนปี2012วันที่12ตุลาคมนี่ก็ผ่านมาประมาณ2ปีกว่าได้แล้วนะครับช่วงเวลามันก็สุกงอมเพียงพอที่จะ Nvidia คลอดการ์ดจอ RTX 50 Series ออกมาในช่วงเวลานี้แต่จากการดูกระแสข่าวหลุดเข้าวงนอกออกวงในนะครับทำไมปีนี้เนี่ยเฮ้ยมันเงียบซะเหลือเกินวะแถม Nvidia ยังไม่ได้มีการปล่อย agenda ออกมาสักทีว่าจะเปิดตัวออกมาวันไหนถ้าปกติแล้วเนี่ยมันต้องเปิดตัวช่วงปลายปีนี้แน่ๆแต่คราวนี้ไม่ใช่เลยนะครับดูท่าแล้ว Nvidia คงจะไม่เปิดตัว RTX 50 Series ออกมาภายในปีนี้แน่นอนนะครับจากที่ผมคาดการกระแสทาง Nvidia ตอนนี้นะครับเขากำลังได้เร่งกำลังการผลิตการ์ดจออย่างการ์ดจอ AIการ์ดจอที่เอาไว้เทรน AI จากทาง Nvidia ที่ตอนนี้เนี่ยผลิตส่งลูกค้ากันแทบไม่ทันแล้วครับซึ่งแต่ละองค์กรต่างก็พัฒนา AI กันอย่างเต็มที่เพื่อให้มี AI ไปใช้ทำงานในด้านต่างๆนะครับแน่นอนว่า Nvidia เป็นผู้ผลิตการ์ดจอลำดับต้นๆเกี่ยวกับงานด้าน AI นี่โดยเฉพาะนะครับดังนั้นครับเพื่อให้ทันส่งถึงมือลูกค้าทั่วโลกเนี่ยตามดีมานด์ที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การ์ดจอเกมมิ่ง RTX 50 Series ณตอนนี้เป็นเหมือนลูกเมียน้อยไปแล้วครับที่จะรอวันเปิดตัวอย่างไร้จุดมุ่งหมายแต่มันก็ไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงขนาดนั้นนะครับเขาคงแค่จะเลื่อนการเปิดตัวออกไปสัก1ควอเตอร์ซึ่งก็คือจะได้เห็นการเปิดตัวช่วงเวลาราวๆประมาณกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมในปี2025ที่จะถึงนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับต้องรอทาง Nvidia เนี่ยประกาศเปิดตัวอีกทีนึงว่าจะเปิดตัวจริงๆวันที่เท่าไหร่กันแน่สำหรับใครนะครับที่คิดว่าการ์ดจอ RTX 50 Series เปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยกูจัดแน่นอนอยากใช้ของใหม่จะไปซื้อ RTX 5060จะไปซื้อ RTX 5070มาใช้อันนี้ผมคงต้องขอเบรกไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นดับความฝันของใครหลายๆคนไปสักนิดนึงนะเพราะว่าเหล่าเกมเมอร์เบี้ยน้อยหอยน้อยทั้งหลายนะครับใครที่กำลังรอจะใช้การ์ดจอรุ่นล่างๆอยู่เนี่ยเพราะว่าทุกๆครั้งที่การ์ดจอ Nvidia ได้มีการเปิดตัวออกมานะครับเขามักจะเปิดตัวการ์ดจอรุ่นเทพกับรองเทพกันออกมาก่อนอย่างเช่น RTX 5090หรือ RTX 5080นะครับแน่นอนว่าการ์ด2ตัวนี้มันมีราคาที่สูงมากเหมาะสำหรับเหล่าสุรต่านหลังบ้านมีบ่อน้ำมันถือบัตรเครดิต Wisdom ที่เขารูดจ่ายได้สบายแบบชิลๆที่ขนหน้าแข้งยังไม่ทันจะร่วงเลยนะฮะส่วนการ์ดจอตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องรอไปประมาณเกือบๆ1ปีหลังจากที่RTX 5090ได้เปิดตัวออกมานั่นแหละนะครับนอกจากนี้ครับข่าวจากคนวงในที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างแอดใน X นะครับหรือว่า Twitter นั่นแหละเขาจะชื่อว่าโคพิเตะหรือก็พิเตะเซเว่นคิมินะฮะบน X เนี่ยเขาได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสเปคการ์ดจอ RTX 5090และ5080ทั้ง2รุ่นเลยนะครับโดยที่เจ้ารุ่น5090เนี่ยจะใช้ชิปเป็น GB202-300-A1 นะฮะซึ่งตัวนี้มีคูด้าคอร์สูงถึง 21,706 หน่วยแบบ FP32 ควบคู่ไปกับการกำหนดค่า GPU แบบ 170SM ขนาดใหญ่เลยนะครับและนอกจากนี้ RTX 5090มีหน่วยความจำแบบ GDDR7 แล้วนะครับขนาดความจุ 32GB บัตร 512 บิต Bandwidth 28GB/s หรือราวๆ 1,568GB/s เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีค่า TGP อยู่600วัตต์นะเมื่อนำมาเทียบกับการ์ดจอ RTX 4090ที่มีหน่วยความจำ GDDR6X24GB มีคูด้าคอร์ที่ 16,000 หน่วยและมี TDP อยู่ที่450วัตต์เนี่ยเทียบกันดูแล้วโอ้โหความแรงมากขึ้นก้าวกระโดดเลยนะครับน่าจะทำให้ RTX 5090เนี่ยลบข้อครหาที่มีแต่คนบอกว่า Nvidia ไม่เน้นขายการ์ดจอแรงแต่เน้นขายการ์ดจอแพงแล้วยัด AI เข้าไปความแรงรอบนี้ครับได้ทั้งความแรงด้านการ์ดพลังดิบเลยและได้พลังด้าน AI ด้วยรวมถึงเรื่องการกินไฟด้วยนะครับตั้ง600วัตต์เป็นอะไรที่บ้ามากเลยสำหรับการ์ดจอยุคนี้นะแต่สำหรับเหล่าเกมเมอร์งบน้อยนะครับไม่ต้องไปเสียใจ
ปลายปีนี้คาดว่าเราจะได้เห็นการ์ดจอราคาประหยัดครับน่าจะเป็น4050เปิดตัวออกมาซึ่งมันเป็นการ์ดจอที่มีราคาคุ้มๆสุดแสนจะประหยัดจัดได้สบายเหมาะกับการประกอบคอมจัดสเปคแบบราคาไม่แพงมากแต่ถึงแม้ว่าเรื่องความแรงนะครับมันจะไม่ได้สูงขั้นเทพเหมือนอย่างเหล่ารุ่นพี่แต่ก็มีพลังการประมวลผลด้าน AI ที่เกมยุคปัจจุบันนี้รองรับกันหมดแล้วนะครับและแน่นอนว่าเจ้า RTX 4050มันน่าจะมาปิดตำนานการ์ดจอเทพอย่าง GTX 750ไปได้สักทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะประกอบคอมนะครับแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายเนี่ยก็กำตังรอกันต่อไปแต่ก็อาจจะกำตังกันลำบากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตังที่ใช้กำเนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะราคา5090ผมคิดว่ามีเฉียดแสนให้ได้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่งบไม่ได้มากนะครับการ์ดจอ RTX 40 Series เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่หรือข้ามค่ายไปเลยอย่าง AMD RX 7000 Series นะครับตอนนี้ยังคงน่าเล่นอยู่นะเป็นการ์ดที่แรงประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับราคานะครับแต่บางคนอาจจะไม่ไว้ใจเรื่องไดเวอร์แต่ล่าสุดเนี่ยได้มีการอัปเดต FSR 3พร้อมกับ AMD Frame Generation นะครับซึ่งก็เทียบได้กับ DLSS ของ Nvidia แล้วก็มี Frame Generation ด้วยซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ของค่าย AMD นะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยแรงขึ้นแบบน่าตกใจเลยการเจเนเรตภาพการเจนภาพต่างๆด้วย AI เนี่ยมันทำได้เนียนมากขึ้นนะครับสมฉายาของ AMD ครับซื้อวันนี้แรงวันหน้าซึ่งก็ลองตัดสินใจกันดูครับแต่ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าซื้อก่อนแรงก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้เองนะครับใครที่ดูแล้วถูกใจคอนเทนต์แนวๆนี้มาเล่าสู่กันฟังวิเคราะห์ข่าว IT ต่างๆกดไลค์กด Subscribe ทีมคอมเมนต์เพิ่มเติมพูดคุยกันได้เป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับจะได้มีคอนเทนต์แนวนี้ออกมาเยอะบอกผมทีว่าผมทำถูกทางแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมตั้นแต่โต๊ะคอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย